มอโต้ทีมสุดรับมือลิวคืนนี้เมเร่ตะคริวกินก่อนดับฮาสน้องเมต้อนมือรองบอล2เกมรวดสวัสดีครับรับคุณชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เจอกันค่ำของวันอังคารที่26สิงหาคมอยู่กับคุณพิรณัฐและผมชิตพลครับครับก็เรามาติดตามข่าวสารวงการกีฬานะครับเราสรุปมาจากรอบวันนะครับข่าวที่น่าสนใจรวบรวมมาไว้ใน Sport Today นะครับรับช่วงต่อจากเมื่อช่วงเที่ยง Sport Today Extra ก็ได้ติดตามข่าวกีฬาบางส่วนไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องของวงการฟุตบอลครับในช่วงของ Football Today ครับฟุตบอลทูเดย์ข่าวแรกนะครับเป็นเบื้องหลังควันหลงหลังจากเกมลาลิก้าสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเรอัลมาดริดเอาชนะกอร์โดบาไปได้2ประตูต่อ0แต่ว่าฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่เป็นที่ประทับใจของแฟนบอลสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้คาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดก็บอกว่าสาเหตุที่ทีมของเขายังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนื่องจากว่านักเตะต้องกรำศึกหนักมาตลอดตั้งแต่ท้ายฤดูกาลที่แล้วนักเตะบางคนก็ไปเล่นฟุตบอลโลกและล่าสุดเรอัลมาดริดเองก็ต้องเล่นเกมสเปนซุปเปอร์คัพนัดที่2เมื่อวันศุกร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็แพ้อัลเลโกมาดริดไป0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ช่วยแชมป์รายการนั้นไปหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ต้องมาลงสนามเจอกับกอร์โดบานะครับแม้ว่าจะชนะไป 2-0 จากการทำประตูของคาริมเบนเซม่านาทีที่30และคริสเตียโนโรนัลโดนาทีที่90แต่อาจจะดูว่านักเตะของเรอัลมาดริดยังไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์เท่าไหร่นักครับอันเชลติบอกว่าทีมของเขามีอาการล้าอยู่พอสมควรเพราะเพิ่งลงเล่นไปเมื่อ3วันก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะกลับมาลงเล่นแบบทันทีหลังจากที่ได้พักไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นแม้ว่าเกมกับกอร์โดบาทีมของเขาจะควบคุมเกมได้ทั้งหมดแต่นี่ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเรอัลมาดริดทีมของเขาต้องเล่นให้เร็วกว่านี้ซึ่งเขามั่นใจว่าต่อไปแล้วเรอัลมาดริดจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับฮาเมส claiming possibly that there was a handball there by Pantich have a look at thatก็เมื่อคืนนี้นอกจากคู่ของเรอัลมาดริดแล้วก็มีลาโยบาเยกาโน่ครับเสมอกับอาตเลติโกมาดริดไป0ประตูต่อ0ครับเพิ่งจะเริ่มต้นเปิดฤดูกาลมานะครับบาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีที่สุดหลังจากที่เก็บ3แต้มได้ด้วยการถล่มเอลเช่3ประตูต่อ0นะครับก็เพิ่งนัดแรกเท่านั้นนะครับก็เอลเช่โดนยิงเยอะหน่อยก็เลยเป็นบวยของตารางคะแนนอยู่ในตอนนี้ครับต่อจากลีกสเปนที่เพิ่งเปิดฤดูกาลไปกันที่ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นการเพลย์ออฟนัดที่2แล้วครับเพื่อคืนนี้เราจะได้5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มก็มีพรีวิวมาฝากกันนะครับทีมอย่างกลาสโกเซลติกที่ว่าปีนี้มากับดวงนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้นี่ก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ผลการแข่งขันเล็กๆยังสูสีอยู่นะครับโดยที่คู่การแข่งขันในคืนนี้ถือว่าทั้งสองกุนซือยังคงเชื่อมั่นในการเพลย์ออฟของรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยครับโดยที่อันเต้ซิมูนซ่าครับกุนซือของทีมมาริบอร์ก็มั่นใจว่าลูกทีมนั้นจะลงเล่นด้วยความคึกคักเนื่องจากว่าบรรยากาศผู้ชมเต็มสนามเซลติกพาร์คในเกมที่พวกเขาจะต้องไปเยือนในค่ำคืนนี้ในขณะที่รอนนี่เดเลียครับโค้ชของเซลติกก็ยืนยันว่าเซลติกเปิดหน้ารุกเข้าใส่แน่แต่ก็จะต้องรัดกลุ่มด้วยนะครับในการเล่นกับมาริบอร์โดยทางฝั่งของเซลติกก่อนนะครับกุนซือก็คือรอนนี่เดเลียเขาบอกว่าเซลติกเตรียมตัวมาสำหรับการลงเล่นเกมนัดที่2แล้วก็เกมนัดที่2เนี่ยจะหนักกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้
เซลติกถือว่ามีโอกาสเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยดังนั้นจะต้องใช้โอกาสที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะต้องพยายามทำทุกวิถีทางครับเนื่องจากว่าบรรยากาศจากแฟนบอลจะมีส่วนกระตุ้นทีมได้เป็นอย่างมากสิ่งสำคัญก็คือจะต้องออกสตาร์ทเกมให้ดีกระตุ้นให้แฟนบอลเชียร์กันอย่างเต็มที่แต่ก็จะต้องเล่นตามแท็กติกที่วางไว้ให้ได้ด้วยพร้อมกับยอมรับด้วยว่าเกมแรกที่เจอกับมาริบอร์มาไปเสมอมา 1-1 เนี่ยเกมนั้นเจ้าบ้านมาริบอร์เล่นได้ดีมากๆนะครับความพร้อมเกมนี้ของทีมมะลายเขียวขาวก็จะได้อดัมแมทธิวครับฟูลแบ็กชาวเวลส์หายจากการบาดเจ็บที่น่องพร้อมช่วยแนวรับให้กับทีมได้ส่วนเดิร์กโบริกเตอร์นักเตะตัวริมเส้นของทีมนี่ก็ติดโทษแบนนะครับจากในเกมนัดเปิดสนามในลีกสกอตที่แพ้กับอินเวอร์เนสก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเกมยุโรปจะพร้อมกลับมาช่วยทีมได้ส่วนทางอเล็กซานดราโทเนฟที่ยืมตัวมาจากแอสตันวิลล่าความฟิตยังไม่ผ่านที่จะลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับในขณะที่เจมส์ฟอร์เรสต์ศูนย์หน้าดาวรุ่งนั้นเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าเช่นเดียวกับสกอตบราวน์กับตันทีมตำแหน่งมิดฟิลด์นี่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับทางด้านมาริบอร์นะครับกุนซือก็คืออันเต้ซิบุนซาบอกว่าลูกทีมจะไม่เจอกับความกดดันอะไรแล้วก็ไม่สนใจกับบรรดาแฟนบอลของกลาสโกเซลติกที่จะยัดทนานกันมาเต็มสนามเซลติกพาร์คในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนครับซิมูซ่าบอกว่าแม้ว่าบรรยากาศในสนามเซลติกพาร์คคืนนี้อาจจะดุเดือดแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับนักเตะของเขาแฟนบอล 60,000 คนที่เข้ามาให้กำลังใจทีมเจ้าบ้านอาจจะสร้างปัญหากับมาริบอร์บ้างแต่คิดว่านักเตะของเขาทุกคนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวและเชื่อมั่นว่ามาริบอร์มีโอกาสเข้ารอบนะครับเพราะว่ายิ่งแฟนบอลเข้ามามากเท่าไหร่ความกดดันทั้งหมดก็น่าจะตกเข้าไปอยู่กับทีมเจ้าบ้านมากกว่าในฐานะที่เซลติกดูเหมือนจะเป็นทีมที่เป็นต่อนะครับและยังเชื่อว่าหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของเซลติกในนัดแรกแล้วเนี่ยเขามั่นใจว่ามาริบอร์มีโอกาสครับที่จะเอาชนะกัสโกเซลติกและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนมาริบอร์ก็ตกรอบนี้นะครับในการเพลย์ออฟของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขณะที่พวกเขาเองเคยเข้ารอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วเมื่อ15ปีก่อนส่วนเซลติกก็พยายามที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้ติดต่อกัน3ฤดูกาลนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเซลติกก็ผลงานไม่ดีนะครับในการเล่นสกอตติชพรีเมียร์ลีกแพ้อินเวอร์เนส0ประตูต่อ1ซึ่งเกมนั้นลอนนี่เดเลียกุนซือของทีมพักผู้เล่นไว้ถึง10คนครับส่วนมาริบอร์เองในเกมลีกพวกเขาก็พักผู้เล่นเหมือนกันแต่ก็สามารถเอาชนะทีมชาร์ฟเลกไป3ประตูต่อ0แม้ว่าในเกมนั้นจะไม่มีมาคอสตาวาเลสกัปตันทีมแล้วก็อากิมอิบราฮิมอีก2กำลังสำคัญซึ่งทางด้านของกุนซือต้องการจะพักไว้เจอกับเซลติกโดยเฉพาะนะครับดังนั้นคืนนี้น่าสนใจมากครับในสภาพทีมที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเดิมพันกับเกมนี้ไว้สูงมากผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับว่ามาริบอร์นี่อาจจะมีแฟนจากโปแลนด์ตามมาช่วยเชียร์เยอะหน่อย แฟนลิเกียวอร์ซอที่อาจจะมีอารมณ์ค้างคาใจมาในการที่พวกเขาโดนปรับผลสกอร์ในเกมรอบที่แล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าแพ้กับเซลติกแบบโชคร้ายจริงๆนะครับไปต่ออีกเกมนึงค่ำคืนนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สูสีมากนะครับ2ทีมใหญ่จากโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสลงเล่นกันปอร์โตสกอร์ได้เปรียบมาจากเกมเล็กแรกคืนนี้เล่นในบ้านด้วยครับแต่ว่าสภาพทีมไม่พร้อมเท่าไหร่ครับโดยเกมเพลย์ออฟนัดแรกที่เจอกันไปก็เป็นลิวครับทีมจากฝรั่งเศสที่แพ้กับ FC ปอร์โตคาร์บ้านตัวเองไป0-1ก็ไปถูกเอ็กตอร์เอร่าครับยิงเผาขนเลยครับมิดฟิลด์ทีมชาติเม็กซิโกก็สังหารประตูใช้กับปอร์โตนาที61ในเล็กแรกนะครับสภาพทีมล่าสุดไปดูทางเจ้าบ้านก่อนครับ FC ปอร์โตจากขาดอเล็กซานโดครับแบ็กซ้ายชาวบราซิเลียนที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายนอกจากนี้คริสเตียนเตโยครับกองหน้าชาวสเปนที่ย้ายจากบาร์เซโลนาก็ยังเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาด้วยและอีกรายก็คือดานิเอลโอปาเร่ครับกองหลังทีมชาติกาหน้าบวกกับเอลตันดาซินวาผู้รักษาประตูตัวเก๋าชาวบราซิลก็มีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยครับอย่างไรก็ตามทีมปอร์โตก็จะได้โคเซอันเคียวบาลเดสครับกองหลังชาวสเปนครับฮวนเฟเดโดอินเตโรมิดฟิลด์ชาวโคลอมเบียทั้งคู่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วครับครับฝั่งลิวครับของเลเนอร์ชีลาเจ้าของเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมลีกเอิงประจำฤดูกาลที่ผ่านมาเกมนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับเมื่อต้องขาดมาแวงมักแต่งนะครับมิดฟิลด์ตัวลูกคนสำคัญที่มีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังต้องเสียมาโกบาซ่าครับเซนเตอร์ฮาฟชาวมอนเตเนโกที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อขาขวานะครับระหว่างการลงเล่นนัดที่ชนะโลลิยองโดยน่าจะต้องพักประมาณ 2-4 สัปดาห์ก็เกมนี้เลนเนอร์ชีลาก็จะส่งเดวิดโลเซนาวกองหลังชาวเช็กลงจับคู่กับซิมอนเคียประการหลังชาวเดนมาร์กในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนะครับอย่างไรก็ตามคืนนี้ลิวมีทีเด็ดที่ดีวอกโอลิกี้ครับดาวยิงดาวรุ่งชาวเบลเยียมที่เพิ่งหายจากอาการเจ็บขากลับมาพร้อมลงสนามได้แล้วครับ
นอกจากนี้ครับไปบวกกันด้วยเรื่องข่าวร้ายใหญ่ๆของทีมอาร์เซนอลครับเปิดฤดูกาลมาเล่นฟุตบอลลีกไปแค่ได้2เกมนะครับปรากฏว่าโอลิเวียชิรูศูนย์หน้าตัวความหวังของอาร์เซนอลไปเจอปัญหาการบาดเจ็บหนักเลยครับแล้วจะต้องใช้เวลาพักนานถึง3เดือนเพราะว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเป็นอาการบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกที่นักเตะดังๆหลายคนเคยเจ็บแบบนี้มาแล้วแล้วก็ต้องใช้เวลาพักประมาณนี้แหละครับรายงานจากเลกิฟครับสื่อของฝรั่งเศสก็บอกว่าชิรูเข้ารับการสแกนที่ฝ่าเท้าและผลออกมาไม่ดีเลยครับสำหรับอาร์เซน เวนเกอร์กุนซือทีมอาร์เซนอลแล้วก็ในช่วงเวลานี้เหลือเวลาไม่กี่วันตลาดซื้อขายนักเตะก็จะปิดลงในวันที่1กันยายนนี้แล้วครับซึ่งมีแนวโน้มว่าบางทีอาร์เซน เวนเกอร์อาจจะต้องควักเงินอีกก้อนนึงเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมแม้ว่าก่อนหน้านี้เวนเกอร์ยืนยันมาตลอดเลยว่าไม่คิดที่จะซื้อใครเข้ามาเสริมทัพอีกแล้วภายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้โดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเวนเกอร์เองก็เชื่อใจในนักเตะใหม่ที่เขาเสริมทัพเข้ามาคืออเล็กซิสซานเชสนะครับแต่ว่ารวมไปถึงนักเตะที่เป็นแข้งของดีของทีมอย่างทั้งเทียววอลคอตแล้วก็ยาย่าซานโกซึ่งมีการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวก็จะน่าจะได้ความฟิตกลับมาช่วยทีมได้แต่พอชิรูบาดเจ็บไปอาจจะต้องคิดใหม่นะครับชิรูนั้นทำประตูในเกมเจอกับเอเวอร์ตันได้ครับแล้วก็ทำให้อาร์เซนอลรอดความพ่ายแพ้มาอย่างบุดิดเมื่อสุดสัปดาห์เวนเกอร์ให้สัมภาษณ์ว่าดาวยิงชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็ฟอร์มแบบนี้น่าจะยิงได้ถึง25ประตูในฤดูกาลเดียวนะครับหากว่าเขามีมิดฟิลด์คอยช่วยสนับสนุนเกมรุกอย่างไรก็ตามทางอาร์เซนอลยังไม่ยืนยันข่าวจากเลกิฟว่าเป็นมูลความจริงหรือไม่นะครับที่ว่ากระดูกเท้าแตกต้องพัก3เดือนเนี่ยแต่หากว่าข่าวมันตรงกับสำนักเลกิฟของฝรั่งเศสจริงอาร์เซนอลคงต้องรีบตัดสินใจหานักเตะใหม่เข้ามาแทนซึ่งคาดกันว่าตอนนี้ไปลือกับโรยเกรมี่ศูนย์หน้าฝรั่งเศสของฟรินซ์ฟักเรนเจอร์นะครับซึ่งมีโอกาสจะได้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลทั้งที่เวนเกอร์เคยบอกแล้วว่าไม่สนใจเรมี่มาก่อนหน้านี้ซึ่งนี้ก็ยังมีข่าวฟุตบอลรอบโลกรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะให้ติดตามกันด้วยครับโจเซ่ปาโตเม่ประธานสโมสรบาร์เซโลนายืนยันเขาเตรียมจะยื่นอุทธรณ์โทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับตลาดนักเตะของฟีฟ่าไปยังศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาแน่นอนเพราะมองว่าสโมสรได้รับบทลงโทษที่หนักเกินไปยอมรับว่าเหตุที่เร่งซื้อนักเตะใหม่หลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะคาดการไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะโดนตัดสินในลักษณะดังกล่าวเชลซีเตรียมสวมปลอกแขนไว้ทุกข์ให้กับริชาร์ดแอนเทนโบรสอดีตนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังชาวอังกฤษจากเรื่องจูราสสิคพาร์คที่เพิ่งสิ้นลมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวัย90ปีโดยการไว้ทุกข์จะมีขึ้นในเกมลีกนัดเยือนเอเวอร์ตันสัปดาห์หน้าเพราะเจ้าตัวเป็นแฟนบอลตัวยงของเชลซีและเคยทำงานกับบอร์ดบริหารของสิงห์บลูส์ช่วงทศวรรษที่60ถึง80มาก่อนอาเจลทารับอดีตมิดฟิลด์ของคริสปาร์คเรนเจอร์สซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมมิลานกับมาริโอบาโลเตลลี่เชื่อว่าศูนย์หน้าคนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและจะปรับปรุงพฤติกรรมได้อันจะเป็นประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลอย่างมากขณะเดียวกันแกลลี่แมคไลสเตอร์อดีตนักเตะหงแดงกลับเป็นห่วงว่าบรรยากาศในห้องเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนไปเมื่อมีบาโลเตลลี่และอาจจะทำลายทีมสปิริตเหมือนที่หลายสโมสรเคยเจอมาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการดึงตัวอังเคลติมาเรียมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมด้วยราคา 59.7 ล้านปอนด์ทำลายสถิติสูงสุดในการซื้อขายนักเตะในสหรัฐอาณาจักรของเฟอร์นันโดตอร์เรสที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลไปยังเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ดิมาเรียจะเข้าตรวจร่างกายในวันอังคารนี้ก่อนจะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเยอร์เกนคล็อปเทรนเนอร์บอริเซียดอร์ทมุนด์มั่นใจมาร์โคไรส์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันไม่คิดหนีทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อไปอยู่กับอาร์เซนอลหรือว่าลิเวอร์พูลตามข่าวนักเตะของเขาจะอยู่โยงค้าแข่งกับทีมไปอีกหลายปีโดยตอนนี้ดอทมุนเตรียมจะเสนอสัญญาฉบับใหม่พร้อมเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้สูงขึ้นกว่าเดิมที่ตั้งไว้เพียงแค่20ล้านปอนด์คุณผู้ชมครับก่อนเบรกอัปเดตเรื่องอังเคลดิมาเรียเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีรายงานว่าเมื่อคืนตามเวลาท้องถิ่นที่อังกฤษตอนมืดแล้วครับอังเคลดิมาเรียก็เดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีรายงานข่าวจากสื่ออังกฤษเขารายงานว่าอังเคลดิมาเรียไปที่
ไปดูศูนย์ฝึกซ้อมแคดิงตันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าในการเซ็นสัญญานั้นก็คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หากว่าขั้นตอนการตรวจร่างกายนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนในช่วงหน้าเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของกีฬารอบโลกนะครับโดยที่มีบทสัมภาษณ์ของแอนดี้มาร์เรย์ครับให้สัมภาษณ์หลังจากออกสตาร์ทในเทนนิส US Open เอาชนะทอมมี่ฮาร์สไปได้ทั้งที่ตะคริวขึ้นด้วยนะครับคนไหนในเตี่ยฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหนือชั้นยางมืออาชีพคุณรู้หรือไม่พิซซัมพลัสคือแชมป์ชายเดี่ยวโอเพ่นที่อายุน้อยที่สุดทำได้เมื่อปี1990ขณะอายุเพียง19ปี28วันเราเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยไปติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อกีฬาต่างประเทศบ้างนะครับว่าพาดหัวข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในช่วงของ Media Watch ครับไปดูของ go.com ก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องโชคร้ายของแอตเลติโกมาดริดจริงๆเจอปัญหาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับเนื่องจากว่ากุนซือของทีมดิโก้ซิโมเน่โดนสหพันธ์ฟุตบอลสเปนลงโทษแบนห้ามคุมทีมที่ข้างสนามถึง8นัดเพราะไปก่อปัญหากับในการเล่นกับเรอัลมาดริดในถ้วยซูเปอร์โคปาเดเรในเกมเล็กที่2นะครับก็เขาไปใช้มือตบศีรษะผู้ตัดสินที่4แบบตบแบบไม่กึ่งติงกึ่งหยอกนะครับแล้วก็เลยโดนแบน8นัดเรื่องนี้เอริกเซโรประธานสโมสรของแอตเลติโกมาดริดยืนยันแล้วว่าทางสโมสรจะเดินเรื่องอุทธรณ์โทษแบน8นัดที่ถูกลีกลงโทษไว้นะครับก็ทางประธานสโมสรก็บอกว่าเป็นโทษที่รุนแรงเกินมากมาดูที่เว็บไซต์ sportinglife.com นะครับมีข่าวเรื่องที่เอเย่นส่วนตัวของลูคัสโพโดสกี้กองหน้าชาวเยอรมันของอาร์เซนอลเนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีทีมไหนครับที่มาทาบทามนักเตะของเขาไปร่วมทีมครับตอนนี้โพโดสกี้ตกเป็นข่าวการย้ายทีมไปเล่นในทั้งอิตาลีครับกับนาโปลีแล้วก็ยูเวนตุสแล้วก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมอาร์เซนอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้กระแสข่าวลือนี้ดูเหมือนจะอยู่ในความสนใจมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามล่าสุดเอเย่นของโพโดสกี้ออกมาปฏิเสธพร้อมยืนยันแล้วว่าไม่มีทีมใดในซีเรียอาขอซื้อหรือว่าเข้ามาเจรจาพูดคุยเพื่อติดต่อดึงลูคัสโพโดสกี้ไปร่วมทีมเลยครับยิ่งที่รูเจ็บนี่โอกาสจะย้ายออกก็น่าจะน้อยลงไปด้วยนะครับครับข้ามฟากไปดูสื่ออเมริกันนะครับ ESPN ก็รายงานว่าไมค์ซิมเมอร์โค้ชของมินเนโซตาไวกิ้งประกาศให้แมสคัสเซิลเป็นควอเตอร์แบ็กมือหนึ่งของทีมในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาเพื่อนร่วมทีมและทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นด้วยซิมเมอร์บอกกับลูกทีมระหว่างการประชุมเมื่อวานนี้ว่าคาเซลจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากกว่าแทนที่จะเป็นเท็ดดี้บริดจ์วอเตอร์แม้ว่ารุกกี้รายนี้จะเล่นได้ดีในเกมพรีซีซั่นนัดที่เจอกับคาร์ดินัลก็ตามช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจอื่นๆกันนะครับในช่วงของ Sport World ครับSport World ข่าวแรกวันนี้เป็นผลการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการสลัมรายการสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งการแข่งขันรอบแรกก็มีคู่ที่น่าสนใจคือแอนดี้เมอร์เรย์ครับนักเทนนิสหนุ่มมือ9ของโลกจากสหรัฐอาณาจักรที่เอาชนะอังโกโรบินฮาร์ดคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์3ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ3 7ต่อ6ทายเบรก8ต่อ6แล้วก็1ต่อ6และ7ต่อ5เนี่ยหลังจากจบแมตช์ครับเมอร์เรย์ออกมาเปิดเผยว่า
ขาเนี่ยมีอาการตะคริวที่หลังและไหล่ซ้ายจนทำให้ในแมตช์เนี่ยเสิร์ฟแล้วก็เล่นบางลูกได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นักแต่ก็พยายามที่จะฝืนแข่งให้จบใน4เซตและสุดท้ายก็สามารถที่จะเอาชนะฮาร์ทได้สำเร็จครับส่วนฮาร์ทที่เหมือนจะดูเสียเปรียบจากการที่เมเล่ต้องขอเวลานอกอยู่บ่อยครั้งเพื่อปฐมพยาบาลแต่ก็ยังคงมีน้ำใจนักกีฬาโดยให้สัมภาษณ์ว่าเวลานั้นเขาไม่คิดถึงเรื่องอื่นนอกจากคิดหาวิธีให้ตัวเองทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดจึงไม่รู้สึกรำคาญกับการที่เมเล่มีอาการเจ็บและต้องขอพักในแมตช์นี้อยู่บ่อยครั้งนะครับอาจจะเจ็บใจมากกว่าเพราะคู่แข่งขนาดตะคริวขึ้นนะครับแล้วคือเมเล่เนี่ย ก็เหมือนตั้งเป้าว่าคือถ้ายื้อไปต่อมากกว่านี้อาจจะไม่ไหวก็ได้ต้องรีบปิดเกมต้องรีบปิดเกมให้ได้ภายใน4เซตซึ่งสุดท้ายก็ทำได้มีสถิติของคู่นี้มาให้ดูกันด้วยนะครับเอสนี่ฮาร์ดใน16ครั้งนะครับเมเล่นะครับพอมีอาการเจ็บนะฮะตะคริวด้วยเสิร์ฟเอสไม่ได้แค่8ครั้งเองนะครับแล้วก็เสียดับเบิลฟอลไปถึง9ครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกเนี่ยไล่ๆกันครับ 60% กับ 61% นะครับแต่ว่าดูนะฮะโรบินฮาร์ดลูกยิงวินเนอร์ก็เหนือกว่านะครับแต่ว่าเออร์เลอร์เนี่ยหรือว่าความผิดพลาดเองเนี่ยใกล้ๆกันดูสถิติที่เห็นเนี่ยโรบินฮาร์ดไม่น่าแพ้ครับก็เพราะฉะนั้นแพ้ในช็อตสำคัญในแต้มสำคัญใช่ครับใช่ คือเห็นสถิติแล้วไม่น่าเชื่อว่าโรบินฮาร์ดจะแพ้ว่าที่เด็ดที่ขาดจะเป็นของแอนดี้เมเร่นะครับครับต้องดูต่อไปด้วยครับนี่เพิ่งเป็นการแข่งขันแค่วันแรกเท่านั้นเองครับเมเร่ก็เป็นย้อนไปเป็นแชมป์เมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ว่าปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับอันดับโลกตกไปเยอะเหมือนกันไปต่อกันที่เรื่องราวของ Formula 1นะครับโดยที่นิโก้ รอสเบิร์กเองก็พูดถึงทีม Mercedes GP ของตัวเองว่าทีมนั้นยังต้องเดินหน้าต่อไปทุกสถานการณ์นะครับนิโก้ รอสเบิร์กก็บอกถึงปัญหาที่ตอนนี้ทีมมีความขัดแย้งกันภายในแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดทุกคนก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อผลักดันให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตของวงการเนื่องจากว่ารอสเบิร์กไปก่อเหตุขับรถชนกับล้อหลังซ้ายของลุยส์แฮมิลตันเพื่อนร่วมทีมครับจนทำให้รถพังและต้องออกจากการแข่งขันในรายการเบลเยียมกลางปีที่สนามสปาฟรองโคชองที่ประเทศเบลเยียมเมื่อสุดสัปดาห์นี่เองนะครับก็มันยิ่งปะทุหนักไปใหญ่เลยนะครับสำหรับคู่นี้ที่มีการเราพยายามแข่งขันกันในทีมตัวเองตลอดนะครับทำให้หลายฝ่ายครับหรือแม้กระทั่งพ่อบังเกิดเกล้าของรอสเบิร์กก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำแบบนั้นทุกคนต่างก็พากันออกมาต่อว่าอีกทั้งสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือว่า FIA ก็ยังเตรียมที่จะออกบทลงโทษอีกด้วยล่าสุดครับตัวของนิโก้ รอสเบิร์กซึ่งเป็นคนก่อเหตุชนท้ายเพื่อนนี่ก็ออกมาเปิดใจว่าในทีมต้องมีการนัดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนเพื่อกำหนดทิศทางของทีมต่อไปส่วนตัวเขาเองนั้นได้ยินเรื่องที่แฮมิลตันพูดกับผู้สื่อข่าวแล้วซึ่งแม้จะแตกต่างไปจากที่เขาเข้าใจแต่ก็เชื่อว่าในที่สุดทุกคนจะต้องช่วยกันหาทางออกและก็ร่วมมือกันอีกครั้งในการแข่งขันรายการที่มอนซาครับซึ่งก็ใช้ชื่อว่าอิตาเลียนกลางปีที่จะมาถึงนี้นะครับคือตอนแรกหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าเล่นละครหรือเปล่าคือบับกันไปบับกันมาจากสนามล่าสุดนี่ของจริงนะฮะคือการให้สัมภาษณ์ของลอสเบิร์กครั้งนี้เหมือนเป็นการพูดแก้เกอร์ครับเพราะว่าแม้ขนาดพ่อตัวเองเนี่ยยังวิจารณ์เลยว่ามันคือไม่สมควรแล้วคือคนมีกรณีกันอยู่นะอยู่ในทีมเดียวกันแล้วมีกรณีขัดแย้งกันอยู่เรื่องของทีมออเดอร์ที่ก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าสุดท้ายใครจะต้องเป็นหมายเลขหนึ่งคือตามชื่อชั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นลูอิสแฮมิลตันแต่ขับไปขับมาเนี่ยรอสเบิร์กเขาก็มีลุ้นเจาะยางกันเองแล้วนะกลายเป็นเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นทำให้รอสเบิร์กเนี่ยตอนนี้นอกจากในทีมแล้วนะครับกับลูอิสแฮมิลตันซึ่งแทบจะไม่มองหน้ากันแล้วเนี่ยก็โดนบรรดาเพื่อนร่วมวงการหรือว่าอดีตคนที่เคยอยู่ในวงการเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์โจมตีเหมือนกันกับกรณีแบบนี้ว่ามันดูไม่มีน้ำใจนักกีฬาอาจจะอยากให้ปีนี้สนุกขึ้นครับเดี๋ยวเมอร์เซเดสทำแต้มทิ้งไปเรื่อยนี่คู่แข่งจะตามลำบากคุณชิตพลต้องเป็นคนที่มองโลกในสุดท้ายต้องชาร์จกันเองนะในแง่ดีคุณต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสุดๆนะครับสำหรับคุณชิตพลเพราะว่าแหมเพราะว่าดูเหมือนคนอื่นๆในวงการกีฬาหรือว่าวงการรถสุดหนึ่งเนี่ยไม่มองอย่างนั้นครับนะโอเคเชิญมาต่อกันที่เรื่องของแบนดอนเมริเวเทอร์ครับเซฟตี้ของทีมวอชิงตันเรดสกินถูก NFL เนี่ยสั่งแบน2เกมหลังไปฝ่าฝืนกฎเฮลเมตทูเฮลเมตในเกมที่เรดสกินเนี่ยเอาชนะบัลติมอร์เรฟเว่นไป23-17เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ในเกมพรีซีซั่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเมริเวเทอร์ไปชนกับเทอร์รี่สมิธครับรีซีเวอร์ของเลเว่นอย่างรุนแรงจน NFL เนี่ยตัดสินใจสั่งแบนเขาจากการเล่นให้กับเลสกินใน2เกมแรกของซีซั่นที่จะถึงนี้พร้อมสั่งห้ามไปร่วมซ้อมกับทีมและห้ามติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องของทีมตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายนอย่างไรก็ตามครับเมริเวเทอร์ยังมีเวลา3วันเพื่ออุทธรณ์โทษดังกล่าวนะครับสำหรับกฎ Helmet to Helmet เนี่ยเป็นกฎที่ห้ามไม่ให้มีการจงใจใช้หมวกกันน็อกแท็กเกิลหรือว่ากระแทกใส่กันนะครับคือไม่ใช่ไม่ห้ามไม่ให้หมวกกันน็อกหรือเอาหัวศีรษะเนี่ยไปชนกันกับคู่แข่งอย่างรุนแรงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บทางสมองซึ่งนอกจาก NFL แล้วตอนนี้ลีกฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยของ NCAA ก็นำกฎนี้มาใช้เช่นเดียวกันครับ You got to end people's career you know you got to tell people ACLs andYou know, mess up people's knees now. อีกหลายประเด็นนะครับติดตามไปต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับ Tiger Woods นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันประกาศแยกทางกับ Sean Foley โค้ชประจำตัวที่ร่วมงานมาตั้งแต่ปี2010หลังตลอด4ปีที่ผ่านมา Tiger ไม่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์เพิ่มได้อีกทั้งจะต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บถึง8ครั้งจากคำแนะนำเรื่องการสวิงของโค้ชรายนี้ล่าสุดจะช่วยเล่น FedEx Cup ฤดูกาลนี้และอดช่วยทีมสหรัฐอเมริกาสู้ศึก Ryder Cup อีกด้วยทั้งนี้คาดการว่าหลังแยกทางกับ Foley Woods อาจกลับมาร่วมงานกับ Bush Hammond อดีตโค้ชที่เคยประสบความสำเร็จร่วมกันลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2008ของ Mercedes GP เปิดใจต่อจากนี้จะไม่ไว้ใจนิโก้ รอสเบิร์กอีกต่อไปหลังเพื่อนร่วมทีมจงใจก่อเหตุใช้วิ่งหน้ารถชนล้อซ้ายจนพังทำให้แฮมิลตันต้องออกจากการแข่งขันช่วยเก็บแต้มในรายการเบลเจียมกรังด์ปรีซที่สนามสปาฟรองเกอร์ชองประเทศเบลเจียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟเลเต้มาซ่านักแข่งฟอร์มูล่า1ของทีมวิลเลียมส์เห็นด้วยกับการที่สมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA เตรียมตรวจสอบและออกมาตรการลงโทษนิโก้ รอสเบิร์กนักแข่งของทีม Mercedes GP ที่จงใจก่อเหตุชนลูอิสแฮมิลตันเพื่อนร่วมทีมจนต้องออกจากการแข่งขันในสนามเบลเยียมกรังด์ปรีซพร้อมชี้การกระทำของ รอสเบิร์กเป็นวิธีที่สกปรกและไม่ยุติธรรมวลาดิเมียร์คริสโก้กำปั้นรุ่นยักษ์ชาวยูเครเนียนประกาศเลื่อนไฟป้องกันแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทของสมาพันธ์มวยโลกหรือ WBF กับคูบราดฟูเลฟผู้ท้าชิงจากบัลแกเรียซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ที่ฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีหลังจากคริสโก้ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นแขนฉีกระหว่างการฝึกซ้อมที่ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวของคริสโก้ชี้ว่าไฟต์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีณสถานที่เดิมโดยจะมีการนัดวันและประกาศเวลาแข่งขันให้ทราบกันอีกครั้งผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับคราวนี้เราก็ไปเน้นกันที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมด้วยนะครับโดยล่าสุดทัพนักเตะไทยที่เตรียมจะไปเล่นที่อินชอนในตอนนี้ก็เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกันที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับวันนี้ในอดีต26สิงหาคมปี1946เป็นวันก่อตั้งสโมสร AKC Worldwide ประเทศฮอลแลนด์ทุกสิ่งจะสวยงามมีในความฝันว่าพี่มือของฉันว่าโลกให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามมีในความฝันว่าพี่มือของฉันและเธอ SCT Join the Futureใช่ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อนะครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยมีทั้งระดับทีมชาติแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของสโมสรด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นี่
สิ่งหนึ่งที่เราแอบวางไว้บนโต๊ะตั้งแต่เบรกแรกแล้วถ้าติดตามรายการของเราว่าต้นวันนี้เรามีเสื้อแข่งขันของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดฤดูกาลนี้นะฮะฤดูกาล2014เนี่ยมาแจกกันด้วยนะครับนะแจกกันในรายการสดตอนนี้คำถามก็มีอยู่ว่าตอนนี้ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับคุณผู้ชมที่จะตอบคำถามร่วมสนุกรีบโทรมาครับสายแรกที่ตอบถูกนะครับที่หมายเลข02-615-9011เฉพาะรายการสดเท่านั้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเว็บไซต์ tplshopping.com นะที่ดูเคาะเสื้อจากสโมสรต่างๆในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาร่วมแจกในรายการของเราก็ใครจะสั่งซื้อเสื้อทีมไหนในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับเดี๋ยวต่อไปคงจะมีทีมอื่นตามมาแจกเพิ่มอีกนะใช่ครับโอเคครับส่วนเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับวันนี้เราอยู่กับน้องภาพแพรธรัญญามโนลีหกุลนะครับติดตามในช่วง TPL Today ครับสวัสดีครับน้องพ่อแพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างไปรายงานตัวกันคึกคักไหมก็เรียกได้ว่าคึกคักกันเลยค่ะแล้วชุดที่ชุดเอเชียนเกมนี่ก็คึกคักมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตเรียบร้อยครับผมครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหกุลในช่วง TPL Today ค่ะแน่นอนว่าในวันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยามาฮ่าลีกวันด้วยนะคะในฤดูกาลหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันเลยค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซัฟฟอรินนะคะบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดพร้อมด้วยบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดนะคะหรือว่า FBT แถลงข่าวเซ็นสัญญาได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตราสัญลักษณ์ของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลีกวันเพียงผู้เดียวคุณมนชัยโชคภัยบุญกิจนะคะกรรมการผู้จัดการ FBT กล่าวว่าทางบริษัทได้พูดคุยกับคุณองอาจก่อสินค้าประธาน TPL มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วและมีความยินดีที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาใช้กับตัวอาร์มรายชื่อรวมไปถึงหมายเลขผู้เล่นนะคะโดยจะเริ่มใช้ในปี2015ไปจนถึงปี2017ค่ะสำหรับโลโก้ไทยพรีเมียร์ลีกนะคะปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี2010โดยใช้ชื่อสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะมาเปลี่ยนสปอนเซอร์นะคะพร้อมใช้ชื่อ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกในปี2013ค่ะข่าวต่อไปนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตัดสินคนดังอย่างชัยยะมหาปราบกันค่ะชัยยะมหาปราบคว้ารางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมที่แพลวประจำเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากการโหวตของบรรดาสโมสรสื่อมวลชนและคณะกรรมการไทยลีกที่แพลวนะคะประกาศรายชื่อผู้ตัดสินและผู้ช่วยรวมทั้งหมด6คนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมโดยผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะตกเป็นของชัยยะมหาปราบเชิดดำฟีฟ่าคนดังพร้อมรับเงินจำนวน 50,000 บาทส่วนในระดับยามาฮ่าลีกวันนะคะก็ตกเป็นของเกตดำรงเข็มทองค่ะซึ่งได้รับรางวัลจำนวน 50,000 บาทเช่นเดียวกันในขณะที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน4คนนะคะประกอบด้วยอภิชิตโนพวนทัศนัยสโรบลณัฐกรฉิมพาลีและวิทยาสารเกตค่ะได้รับรางวัลไปคนละ 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะทางสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC นะคะก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ปรากฏว่ามีชื่อของ2กรรมการคนดังของประเทศไทยอย่างชัยยะมหาปราบนะคะและก็ถนอมบริคุตรวมอยู่ด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวดีของทางเชียงรายยูไนเต็ดกันบ้างนะคะเมื่อธีรศักดิ์โพอ้นค่ะเฮดโค้ชของทางเชียงรายยูไนเต็ดก็ยืนยันว่าพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะคะได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วค่ะพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะคะมิดฟิลด์กัปตันทีมหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นครั้งแรกพิชิตพงษ์นะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากการถูกดัชกรทองเหลาเข้าสกัดอย่างหนักในแมตช์เปิดบ้านเสมอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป2-2ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องพลาดลงสนามถึง3เกมค่ะโดยโค้ชโจนะคะเปิดเผยว่าพิชิตพงษ์สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาและมีสภาพร่างกายค่อนข้างฟิตค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาคงยังไม่เสี่ยงที่จะส่งลงเล่นในแมตช์ตกค้างกับทางโอสถสภา M150 สระบุรีในวันพรุ่งนี้เนื่องจากจะเป็นการเสี่ยงมากเกินไปค่ะ
ไปติดตามข่าวคราวของทางนักเตะชุดเอเชียนเกมกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ได้เดินทางไปเก็บตัวที่ภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะที่สนามบินดอนเมืองซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2014ได้นำลูกทีมและสตาฟโค้ชนะคะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดนักเตะที่เดินทางไปด้วยนะคะมีทั้งหมด18คนนำทีมโดยผู้เล่นดังอย่างกวินธรรมสัจจานันท์เกริกฤทธิ์ทวีการชาริวชับปุยและอดิศักดิ์ไกรสอนจะขาดเพียงแค่ชนานันท์ป้อมบุปผาที่ติดภารกิจช่วยโอสถสภา M150 สระบุรีลงสนามนัดตกค้างนะคะกับทางเชียงรายยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้รวมถึงปกเกล้าอนันต์ค่ะที่ยังอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมกับทางสโมสรเรดดิ้งโดยทีมชาติไทยนะคะจะมีโปรแกรมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมด3นัดณสนามสุรากุลค่ะประกอบไปด้วยพบกับทีมชาติเมียนมานะคะในวันที่31สิงหาคมภูเก็ต FC ในวันที่3กันยายนค่ะและจะพบกับทางทีมชาติกาตาร์ในวันที่7กันยายนค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะนำคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะที่มีชื่อว่ากิติศักดิ์ระวังป่าสูงสุดในชีวิตคือการติดทีมชาติค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทีมชาติเก็บตัวก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกมค่ะเราจะไปพูดคุยกับอดีตผู้รักษาประตูทีมชาตินะคะที่ทำให้ทีมชาติไทยคว้าอันดับที่4ในเอเชียนเกมนะคะปี2002กันค่ะรายการ Sport Today วันนี้ครับในช่วง TPL Today เรามีสกู๊ปรายงานพิเศษมาฝากกันเช่นเคยครับในช่วงเวลาที่ลีกสูงสุดของบ้านเรานั้นเบรกอยู่ประมาณสัก1เดือนเสร็จๆเพื่อเปิดทางให้กับการเตรียมตัวของทีมชาติไทยชุด Asian Games ในการสู้ศึกที่เกาหลีใต้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับอดีตผู้สัมประตูทีมชาติไทยอย่างกิติศักดิ์ระวังป่าไปคุยกับเขากันนะครับว่ามุมมองของเขาที่มีต่อฟุตบอลไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีอะไรที่จะพูดถึงและฝากถึงรุ่นน้องในปัจจุบันบ้างครับครับผมกิติศักดิ์ระวังป่าครับเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติแล้วปัจจุบันนี้ทำงานอยู่กับสโมสรบางกอกการ์ด FC ครับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากในเรื่องของคนดูในเรื่องของซื้อนักเตะซื้อขายแล้วก็คนดูเข้ามาดูฟุตบอลเยอะมากขึ้นเพราะนั้นตัวเลือกของนักฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีช้อยมากขึ้นสำหรับความต้องการของสโมสรฟุตบอลสมัยใหม่จะเห็นได้ว่าผู้รักษาประตูแต่ละคนเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อจะมีซิกแพคจะมีในเรื่องของความแข็งแรงของขาแล้วก็ในเรื่องของทรงรูปร่างมันก็จะเป็นรูปร่างที่สูงใหญ่ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนผู้รักษาประตูที่ลงไปเล่นเนี่ยในระดับไทยลีกเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยขีดความสามารถสูงขึ้นกว่าเก่ามาตรฐานการเล่นดีกว่าเก่ากับคำถามที่ว่าฟุตบอลในยุคของเขากับฟุตบอลในยุคปัจจุบันที่โด่งดังแล้วก็บูมสุดๆแตกต่างกันอย่างไรตัวกิติศักดิ์เองมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนักฟุตบอลสมัยเนี้ยเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยจะเล่นเวทยังไม่มีห้องเวทเลยยังต้องเล่นหาพวกดัมเบลสักอันยังไม่มีเลยงั้นเราก็อาศัยวิดพื้นมือเปล่าหรือกระโดดขึ้นบันไดบ้างอะไรบ้างคือทำตามภาษาที่เรามีมันเป็นโชคชะตามากกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมว่าผมยินดีแล้วก็ภูมิใจนะที่ว่าเรายังมีโอกาสได้เห็นว่าฟุตบอลมันเจริญเติบโตแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้รายได้นักฟุตบอลเนี่ยสูงขึ้นทำให้นักบอลเนี่ยหันมาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวก็สามารถเลี้ยงชีพได้สมัยก่อนที่ผมเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นเพื่ออนาคตที่ว่าเราจะต้องเป็นนักฟุตบอลเราคิดอย่างเดียวคือขอให้เป็นนักฟุตบอลที่ติดธงในหน้าอกทีมชาติเราเล่นด้วยอารมณ์ปกติเพราะนั้นนักบอลสมัยก่อนเนี่ยขอให้สูงสุดก็คือการติดธงไตรลงหน้าอกนะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อเนื่องก็คือสิ่งที่เรารักก็คือการที่นำความรู้ความสามารถเอาไปถ่ายทอดให้น้องๆก็คือการที่ได้รับมาเป็นโค้ชโดยเฉพาะที่เป็นโค้ชที่เราถนัดก็คือโค้ชผู้สาประตูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจละว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นผู้เล่นด้วยแล้วก็มาเป็นโค้ชด้วยสิ่งนี้ที่ทำให้ผมคิดว่าผมไม่เคยน้อยใจผมคิดว่าฟุตบอลมันให้หลายอย่างจากฟุตบอลเยอะที่ผมได้รับก็อยากเห็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่แบบยืนหยัดช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเล่นด้วยมีจิตใจที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็น
กองหลังหรือเป็นด่านสำคัญให้กับทีมชาติไทยในทุกยุคที่เราลงเล่นนะครับแล้วก็ขออยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วขออยากให้กองเชียร์นะครับชาวไทยช่วยให้กำลังใจนักฟุตบอลที่ลงไปเล่นด้วยนะครับคือเชียร์สโมสรด้วยก็ต้องเชียร์ทีมชาติด้วยมันต้องไปคู่กันและนี่ก็คือเรื่องราวของกิติศักดิ์ระวังป่าครับอดีตผู้สาประตูของทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันนี้ทำงานอยู่กับทีมบางกอกกลาสในฐานะของโค้ชผู้รักษาประตูครับในช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์กำลังมีการเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้นั้นเราจะมีสกู๊ปรายงานพิเศษแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆครับกับเรื่องราวในมุมมองของทีมชาติไทยและความเคลื่อนไหวของทีมไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามอาการบาดเจ็บของทิตินนท์ศรีชัยค่ะกองหลังของทาง Bangkok United กับช่วง BUFC News ค่ะน่ะเป็นการเกมการแข่งขันแต่ว่าทิตินนท์ศรีชัยกองหลังมากประสบการณ์ของทาง Bangkok United นะคะเผยว่าใกล้หายจากการบาดเจ็บแล้ววางเป้าหมายที่จะกลับมาเป็นตัวหลักช่วงท้ายฤดูกาลค่ะโดยเจ้าดอยนะคะต้องพลาดลงสนามร่วม3เดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บหัวเข่าขวาจากการปะทะกับพิภพอ่อนโมนะคะในแมตช์เปิดบ้านชนะชลบุรี FC ไป2-0เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยดาวเตะวัย31ปีนะคะเผยว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับค่ะหลังจากที่พยายามทำกายภาพบำบัดทุกขั้นตอนอย่างละเอียดแน่นอนว่าเขาอยากกลับที่จะมายึดตำแหน่งตัวจริงในอีก6นัดที่เหลือพร้อมกับวางเป้าหมายนำ Bangkok United นะคะจบซีซั่นด้วยอันดับเลขตัวเดียวให้ได้ค่ะแล้วก็ผมเชื่อมั่นในนักฟุตบอลทุกคนที่ Bangkok ครับว่าเรามีศักยภาพดีพนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันวันนี้ค่ะสำหรับคอบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะ True Vision ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะรวมทั้งนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามไฮไลท์การแข่งขันค่ะครบทุกคู่ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปค่ะทางช่อง True Sport 2 True Vision 682ค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของดิฉันและทีม Today ก็หมดลงแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมนะคะไปด้วยอัปเดตของลีกรองนะคะกับช่วงสรุปข่าว Yamaha League 1ค่ะวอซี่จูเนียร์ดาวซันโว16ประตูของบางกอก FC เชื่อว่าที่บรรดา4ทีมนำอย่างนครราชสีมามาสเตอร์ FC กับสระบุรี FC ราชนาวีและอ่างทอง FC ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ต้นสังกัดยังมีโอกาสเลื่อนชั้นแต่ยอมรับทีมยังมีศึกหนักหลายแมตช์รออยู่พานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดเผยถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สนามอบจ.อ่างทองหลังจบเกมที่เสมอกับอ่างทอง FC 2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าช่วงที่รถแฟนบอลทีมนักสู้ JD ใหญ่ออกจากสนามไปแล้วได้ถูกแฟนเจ้าถิ่นขับรถประกบติดและปาหินใส่จนกระจกแตกแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บวัชรพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC มั่นใจหากทีมสามารถเก็บเพิ่มอีก3คะแนนจะการันตีเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแน่นอนส่วนเป้าหมายการคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ขอดูผลงานอีก4เกมรอซับพร้อม Adventure Trip Episode 2ตอนอันซีนจันทบุรีบุกสถานที่จริงในเส้นทางการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุครอสอ112เล่นจริงลุยจริงโหดจริงชีวิตพร้อมสัมผัสทุกรสชาติรอซับพร้อมวิ
ชมครับในเบรกสุดท้ายของเราเป็นเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยนะครับมีทั้งผลการแข่งขันและก็ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยหลายๆรายการมาฝากกันติดตามในช่วงไทยทูเดย์ครับไปกันจากรายการใหญ่ก่อนเลยนะครับเป็นแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพวันที่2ครับโดยที่รัชนกอินทนนท์ครับก็เป็นมืออันดับ4ของรายการด้วยนะครับในแบดมินตันลีหนิง BWF World Championship 2014ไปแข่งกันที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับรัชนกมือ4ของรายการนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังครับสามารถทะลุเข้าไปเล่นรอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยเอาชนะเบียทริสคอร์เรสคู่แข่งจากสเปนได้2เกมรวดครับ21-18และ21-10ส่วนสาวไทยอีกคนหนึ่งน่าเสียดายครับนิชชาออนจินดาพลมือ14ของรายการนั้นไม่สามารถเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายได้ครับเนื่องจากว่าไปแพ้กับลินดาเวนี่ฟาเนตรีคู่แข่งจากอินโดนีเซียไปสูสีครับ1-2เกมเซตแรกนี่ชนะไปก่อนเกมแรกชนะไปก่อนครับ21-15จากนั้นก็แพ้ไป13-21และ9-21นอกจากนี้นักกีฬาประเภทอื่นก็จะเป็นคู่ผสมนะครับที่เรามีความหวังไทยเราส่งคู่ของสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำแล้วก็เป็นมือ7ของรายการด้วยนะครับเอาชนะคู่ของวิตาลิสดูกินที่จับคู่กับดีน่าวิสโลวาจากรัสเซียไปได้2เกมรวดครับ22-20และ21-13นอกจากนี้ก็ยังมีคู่ของมณีพงษ์จงเกียรติที่จับคู่กับปอปอซับเซรีต้ารัตนชัยครับเป็นมือ16ของรายการก็ชนะคู่ของนาธานนอตแล้วก็เอเมลี่และนัสเซนไป2เกมรวดครับ21-8และ21-10ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะครับก็มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขเอาชนะคิรานเมริเลสคู่แข่งจากสกอตแลนด์ไป2เกมรวดครับ21-16และ21-17คุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันในรายการนี้ได้นะครับทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD 1รวมถึง True Sport HD 3ก็มีถ่ายทอดสดพร้อมกันหลายคอร์ดนะครับส่วนความคืบหน้าของความพร้อมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามี7สมาคมกีฬาครับจัดงานแถลงความพร้อมที่ห้องประชุมสุพัชราสายสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันก็มีสมาคมตะกร้อว่ายน้ำขี่ม้าจักรยานยูโดรักบี้ฟุตบอลแล้วก็เบสบอลครับความหวังที่ถูกตั้งไว้เยอะสุดก็คือกีฬาตะกร้อนะครับซึ่งมีความหวังไว้ทั้งหมด4เหรียญทองครับช่วงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลตรีจารึกอารีราชการันครับซึ่งเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพูดถึงความหวังของทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ครับก็นักกีฬาไทยเราเนี่ยปกติจะเห็นว่าอย่างยูธเอเชียนเกมก็วันนั้นที่เรามาเพรสที่นี่ผมก็มาด้วยประธานแล้วก็เราก็คาดแม้กระทั่งหัวหน้าคณะเองคุณธนาก็บอกว่ามันน่าจะ3เหรียญด้วยกันก็ที่ทายๆกันไปหรือให้ความหวังแก่นักกีฬาไปทั้งหลายก็รู้สึกว่าเราก็ได้ตามเป้าหมายนะฮะแล้วเราไม่ได้ระบุว่าเป็นกีฬาอะไรเพราะว่าการที่เราจะไปบอกว่ากีฬานั้นกีฬานี้ได้เหรียญเท่านั้นเท่านี้ต้องผมพูดได้แต่อันเดียวตะกร้อผมนั้นน่ะคนอื่นผมไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นการบีบบังคับจิตใจนักกีฬาทำให้เกรงหรืออะไรต่างๆเหมือนนักมวยเราไปบ่อยคนนี้เต็งหนึ่งที่ได้เหรียญทองนะครับแล้วก็บางทีไม่ได้พลาดไปเพราะนั้นเราก็บอกว่าสมาคมนี้เขาได้กี่เหรียญกี่เหรียญกี่เหรียญมากกว่านะครับอย่าไปเกรงว่านักกีฬาในกอในขอในคอจะได้เหรียญมันทำให้นักกีฬาตื่นเต้นแล้วก็การฝึกซ้อมก็พยายามมากขึ้นเกรงมากขึ้นต่างๆพอไปเล่นจริงก็เลยเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากฝากพวกเราไว้ด้วยหลังจากความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมแล้วกีฬาระดับเยาวชนบ้านเราครับก็คือรายการกอล์ฟครับซึ่ง True Vision สมาคมกอล์ฟแล้วก็สิงห์นั้นร่วมกันจัด
รายการเป็นทัวร์นาเมนต์ซึ่งการแข่งขันสนามที่7มีมาฝากกันนะครับรายการนี้ True Vision พร้อมด้วยสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยด้วยการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราสิงห์ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน True Vision สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพประจำปี2556ถึง2557เป็นการแข่งขันสนามที่7นะครับไปเล่นกันที่สนามปาล์มฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับโดยที่ผลการแข่งขันก็มีแชมป์ของประเภทคลัชเอชายเป็นของสาริศสุวรรณรัตน์จากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายหญิงเป็นของเกษรีโรจนะเพียรสถิตจากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรนะครับส่วนในคลัชบีชายแชมป์เป็นของปรัฐกรสุยศรีจากโรงเรียนการเล่นอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลระยองและคลัชบีหญิงแชมป์เป็นของอ่อนกนกสร้อยสุวรรณจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนครับคลัชซีชายแชมป์ก็คือวิทย์ปิติพัฒน์จากโรงเรียนนานาชาติเกวารีและคลาสซีหญิงแชมป์เป็นของอัญญมณีวงอรุณจากโรงเรียนดาราสมุทรชลบุรีคว้าแชมป์ไปครองฝั่งของประเภทคลาสดีชายนะครับแชมป์ตกเป็นของวีรวิทย์นาคประชาจากโรงเรียนนานาชาติ ASB และคลาสดีหญิงแชมป์ตกเป็นของพิมมาดาว่องธนวิโมกจากโรงเรียนนานาชาติกวางเจ้ารุ่นเล็กสุดเป็นคลัชอีชายนะครับแชมป์ก็ตกเป็นของรัชานนท์ฉันธนานุวัฒน์จากโรงเรียนนานาชาติชูบุรีแล้วก็ฝ่ายหญิงของประเภทนี้ก็เป็นของบุษภาพรสุขเติมจากโรงเรียนชาติศึกษาภายหลังจบการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากคุณมานพจิตมั่นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร True Vision คุณกฤษณาธนชัยประชาสัมพันธ์และกรรมการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยบรลิขิตชัยกิจผู้อำนวยการฝ่ายแข่งขันของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยและคุณสุภารักษ์ประยูนผู้จัดการทั่วไปสนามปาล์มฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์ร่วมกันแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับเหล่านักกีฬาน้องๆเหล่านี้นะครับสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปจะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่13ถึง14กันยายนนี้ที่สนามเดอะพายกอล์ฟคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยหรือที่ www.tjgc.org ช่วงนี้มาดูกิจกรรมนะฮะที่น่าสนใจครับเป็นกิจกรรมวิ่งปล่อยแสง Let's Go Run to Asian Games 2014ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฮะ Samsung ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกีฬา Asian Games 2014จัดกิจกรรมวิ่ง Midnight ครั้งแรกของประเทศไทยครับกับงานที่ชื่อว่า Let's Go Run to Asian Games 2014เพื่อเป็นการส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในอินชอนเกมนะครับงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณสสิธรกู้พัฒนากุลครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กรบริษัทไทย Samsung Electronic จำกัดรวมทั้ง4นักกีฬาคนดังก็คือชัดชัยบุตรดีครับนักมวยสากลนะครับตุสลาต้อมคำนักวอลเลย์บอลพรชัยเขาแก้วครับนักกีฬาเซปักตะกร้อแล้วก็วัฒนาวิทนาโทซึ่งเป็นนักกรีฑานอกจากนี้ก็มีคนดังเข้าร่วมกิจกรรมมากมายครับอาทิเป็กเปรมนัทส่วนนานนท์นะครับพี่น้องชาชาอลิตากระดามนรงแล้วก็น้องแพรพิมพิสาจีราธิวัฒน์ด้วยนะครับกิจกรรม Let's Go Run to Asian Games 2014เป็นการวิ่งท่ามกลางความมืดในเวลา 24:00 นครับระยะทางรวม 4.4 กิโลเมตรเริ่มจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปทางถนนพระราม1เลี้ยวเข้าถนนอังรีดูหนังผ่านถนนพระราม4ก่อนเลี้ยวไปยังถนนราชดำริแล้วก็เข้าเส้นชัยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,400 คนครับเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของชัชชัยบุตรดีนุสราต้อมคำและก็พรชัยเขาแก้ว3นักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมมาฝากกันด้วยครับก็ดีใจครับที่คนไทยให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับมาร่วมเป็นกำลังใจในการส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับผมเห็นแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มครับผมเชื่อครับว่าสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมกันวิ่งส่งกำลังใจกันในวันนี้นะครับทำให้นักกีฬาไทยมีกำลังใจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมากขึ้นครับผมก็อยากฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะคะที่ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราทั้งหน้าตอนนี้หรือไม่กระทั่งทีวีที่เราจะกลับไปแข่งขันที่เอเชียนเกมก็ขอให้ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับก็ฝากให้ติดตามชมและเชียร์ทีมนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจครับของทาง True Sport ของเราในช่วง True Sport Today กันครับ
เทนนิส US Open นะครับก็วันที่2นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไป1รอบอีกรอบนึง 6:00 น.นะครับ True Sport HD 3ช่อง668ครับแบดมินตันนะครับลีหนิง World Championship 2014นะครับวันที่2สดตั้งแต่ตอนนี้ถึง 3:00 น.ครับ True Sport 7แล้วก็ True Sport HD ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2เซนต์เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเจอสตองดาลีแอด5ทุ่มนะครับถึงตี1 True Sport 1และ True Sport HD 2ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2เหมือนกันครับอาโปเอลกับอัลบอร์กครับ 1:45 นาทีเป็นต้นไปทาง True Sport 5ครับแล้วก็ยังมีเกมบาเต้บาริซอฟกับสโลวานบาติสลาว่านะครับ 1:45 นาที True Sport 6แล้วก็ True Sport HD 3ปอโต้กับลิวครับติดตามได้ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport 2ครับเวลาเดียวกันนะครับ 1:45 นาทีแล้วก็เซลติกกับมาลีบอร์ครับ 1:45 นาทีเหมือนกันครับ True Sport 3แล้วก็ช่อง ASN HD 2ครับช่วงนี้เรามาเฉลยคำตอบของคำถามที่ถามไปนะครับเพื่อแจกเสื้อทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ถามว่าตอนนี้อันดับปัจจุบันของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็คืออันดับที่4นะครับครับก็ยินดีด้วยกับผู้ที่โชคดีก็คือคุณทิพยรัตน์ผลิใบนะครับก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อเพื่อรับของรางวัลกันต่อไปนะครับติดตาม Facebook รายการเราได้เหมือนเดิมนะครับ facebook.com/sptoday ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับวันนี้ปิดท้ายการเวอร์โมชั่นให้ไปดูคลิปของการโต้คลื่นแบบเป็นคลื่นระดับยักษ์เลยครับต้องดูว่านักโต้คลื่นนั้นจะเอาชนะคลื่นยักษ์แบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามของรายการเราได้ใหม่นะครับ2ช่วงเวลาเที่ยงตรงและทุ่มครึ่งแบบนี้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับGet out.